สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพุทธอิสระเคลื่อนไหวโพสต์ร่ายยาวล่าสุดเพจ Facebook หลวงปู่พุทธอิสระหรือพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยได้ออกมาโพสต์เป็นห่วงถึงสังคมยุคปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้เห็นเข้าวัดกันแล้วพร้อมระบุข้อความว่าสังคมยุคปัจจุบันเราคงไม่ได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้าวัดอีกแล้ว10เมษายน2564เห็นข่าวเด็กหญิงอายุ14วางแผนให้แฟนเด็กอายุ16ฆ่าแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองและแทงพี่ชายของตนจนบาดเจ็บสังคมจะรู้สึกอย่างไรก่อนหน้านี้เยาวชนหญิงก็วางแผนร่วมมือกับแฟนฆ่ายายตนเองที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่แบเบาะมีหนำซ้ำยังคิดทำลายศพด้วยการเอาศพยัดถังขยะแล้วเอาไปเผาทิ้งที่ชายป่าจังหวัดสุพรรณท่านรู้สึกอย่างไรคนเมายาบ้าตีพ่อตนเองจนตายคาไม้รู้สึกอย่างไรและอีกสารพัดข่าวที่คนรุ่นใหม่ฆ่าและทำร้ายบุพการีเมื่อวันนี้ก็ตามเข้าไปยิงคู่อริจนตายคาห้องฉุกเฉินทั้งที่ประเทศไทยมีสารพัดศาสนาไม่รู้ว่านักการศาสนาคุณพระคุณเจ้าจะรู้สึกอะไรกับข่าวสารความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมกันบ้างหรือไม่หากทุกๆศาสนาทำหน้าที่เผยแพร่ศีลธรรมอย่างซื่อตรงในทุกภาคของสังคมอย่างต่อเนื่องเรื่องเลวร้ายรุนแรงเช่นนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกทั้งภาครัฐให้ความใส่ใจสนับสนุนส่งเสริมให้ศาสนาจักรเข้าไปมีส่วนร่วมชี้นำสังคมข่าวเลวร้ายรุนแรงเช่นนี้มันคงจะไม่เกิดขึ้นเขียนประรบมาด้วยใจที่เป็นห่วงพุทธอิสระท่ามกลางชาวเน็ตที่แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ